สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาชวนนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยก่อนที่เราจะไปเรียนเราเตรียมหนังสือนะคะวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมนะคะเราจะไปทำกิจกรรมร่วมกันก็คือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า21นะคะนักเรียนเปิดไปนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยเปิดแล้วเปิดหนังสือกันหรือยังเอ่ยถ้าเปิดกันแล้วนะคะเราไปดูนะคะจะเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะคะข้อที่3นะคะหน้า21ก็คือเราจะอ่านสถานการณ์พร้อมกันนะคะแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาต่อไปนี้นะคะโจทย์ก็จะมีอยู่ว่าอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ปัญหานะคะเอกเป็นนักเรียนเรียนชั้นป.5ในโรงเรียนแห่งหนึ่งเอกมักไม่ค่อยตั้งใจเรียนชอบชวนเพื่อนคุยในขณะที่ครูสอนบางครั้งก็แอบหยิบการ์ตูนมาอ่านจนครูกล่าวตักเตือนไปหลายครั้งเวลาครูสั่งการบ้านเอกมักจะไม่ค่อยทำเอาเวลาไปเล่นก่อนจนทำงานไม่เสร็จเมื่อถึงกำหนดส่งก็ลอกการบ้านเพื่อนเมื่อทำข้อสอบหรือทำแบบฝึกหัดก็ไม่เข้าใจทำให้สอบตกปัญหาการเรียนของเอกทำให้ครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเพื่อนๆในห้องจึงพยายามช่วยเหลือเอกให้สามารถสอบผ่านให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในวิชาต่างๆด้วยการให้คำแนะนำคุณครูประจำชั้นก็จะช่วยเหลือเอกโดยการสอนซ่อมเสริมให้ในช่วงหลังเลิกเรียนและคุณครูยังแนะนำให้เอกนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้แก้ปัญหาเรื่องนี้ในที่สุดเอกได้พยายามทำในสิ่งที่เพื่อนและคุณครูแนะนำจนสามารถสอบผ่านอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยปัญหาของเอกคืออะไรเอ่ยจากสถานการณ์ที่เราอ่านไปเมื่อกี้ปัญหาของเอกคืออะไรคะนักเรียนทราบไหมคะทราบไหมเอ่ยก็คือปัญหาของเอกคือไม่เข้าใจในเนื้อหานะคะทำข้อสอบไม่ได้แล้วก็ทำให้สอบตกใช่ไหมเอ่ยเก่งมากนะคะนักเรียนก็คือนักเรียนดูอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของเอกนะคะเพราะว่าเอกเนี่ยไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนแล้วก็ทำข้อสอบไม่ได้แล้วก็ทำให้สอบตกเพราะอะไรเพราะว่าเอกเนี่ยเอาเวลาไปเล่นก่อนถึงจะมาทำงานทำการบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอกก็ไม่เข้าใจข้อที่2ปัญหาของเอกมีสาเหตุจากอะไรอันนี้ใครตอบได้บ้างเอ่ยเก่งมากนะคะเก่งมากก็คือเอกเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็เกียจคร้านใช่ไหมคะเอกเนี่ยขี้เกียจนะคะนี่ก็คือปัญหาของเอกนะคะสาเหตุก็คือไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมไม่ตั้งใจเรียนข้อที่3ปัญหาของเอกควรแก้ไขอย่างไรเมื่อเอกไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็เกียจคร้านเนี่ยปัญหาของเอกเราควรแก้ไขอย่างไรแก้ไขอย่างไรคะตอบได้ไหมเอ่ยเก่งนะคะเก่งมากก็คือตั้งใจเรียนนะคะ
ขยันหมั่นเพียรในการเรียนและยึดเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาปฏิบัตินะคะตามที่เพื่อนและคุณครูแนะนำใช่ไหมเอ่ยเก่งมากเลยนะคะข้อที่4ก็คือคุณธรรมใดที่เอกควรนำมาปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากปัญหานี้คุณธรรมใดเอ่ยหรือว่าหลักธรรมใดที่เราสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้มีไหมคะมีไม่เอ่ยมีไหมคะมีนะคะก็คืออะไรคะเก่งมากนะคะก็คืออิทธิบาท4นะคะอิทธิบาท4เนี่ยก็คือมันเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมเอ่ยก็คือเอกเนี่ยควรที่จะทำงานด้วยความรักนะคะความตั้งใจมีความเพียรพยายามเอาใจใส่และตรวจสอบไม่ให้มีข้อผิดพลาดใช่ไหมเอ่ยซึ่งหลักอิทธิบาท4เนี่ยก็จะมีอยู่4ข้อนะคะก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะเนี่ยก็คือทำงานด้วยความรักความตั้งใจนะคะวิริยะก็คือทำงานด้วยความเพียรพยายามนะคะจิตตะก็คือทำงานด้วยความเอาใจใส่นะคะวิมังสาก็คือตรวจสอบการทำงานไม่ให้ผิดพลาดเห็นไหมล่ะคะเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะด้วยการที่เอกเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาปรับใช้โดยการนำหลักอิทธิบาท4มาปรับใช้นั่นเองนะคะก็คือทำงานด้วยความรักมีความตั้งใจเอาใจใส่กับงานที่ทำเห็นไหมล่ะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดนักเรียนไม่มีความตั้งใจในการเรียนก็จะเกิดปัญหาตามมานะคะก็อย่างเช่นสอบตกได้คะแนนน้อยไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนนะคะตามที่สถานการณ์ที่อ่านมาข้างต้นนั่นเลยนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนเก่งมากเลยนะคะร่วมกันทำจนเสร็จนะคะเก่งกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็จบกิจกรรมที่นำมาให้นักเรียนทำร่วมกันนะคะในวันนี้สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย